นี่แบบวันนี้แต่งตัวแบบเป็นคอนเซ็ปต์แต่ละคนเลยนะเสื้อแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเสื้อยีนมีมือคนเดียวอะไรเนี่ยทำไมอ่ะแต่งทีแต่คนอื่นก็ไปทำไมต้องใส่แมนยูมันกำลังมาโถไอโด้เนี่ยโอ้โหเอาเนี่ยดูดิเนี่ยโรนโด้โอ้โหเนี่ยอยากให้ดูไม่เคยเล่นมุกเปิดตูดอ่ะไม่เคยกูไม่กล้าไปเล่นไปไม่เอาไม่ได้เฮ้ยอย่างพี่อ่ะไม่มีเสื้ออย่างเงี้ยแต่พี่อยากติดแบบว่าโลโก้โรนัลโดอะไรเงี้ยหาเบอร์ติดอะไรได้ไหมโรนัลโดเนี่ยเบอร์อะไรอ่ะเบอร์7เลยเนี่ยเออเบอร์7เลยได้ไหมเบอร์ดำนะเฮ้ยท่านผู้ชมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกสินเสมอเดี๋ยวสักวันนะกูจะยุให้เล่นให้ได้ในวันเล่นทุกคนเลยทุกคนกูจะเล่นโชว์ล่องตูดก็ในวันที่ชีวิตกูหมดแล้วตอนนี้กูยังมาทำมาหากินได้อยู่ไม่กูยังมีคนลงกูยังมีเจอากรีนไม่แต่น้อยเป็นตลกก็ต้องเล่นใช่ไหมพี่เจี๊ยบใช่ใช่ไหมพี่เจี๊ยบบางคนเฮ้ยหยุดไม่ต้องเล่นอะไรทำไมคือร้านเตี๋ยวเต็มตีนมึงตกเลยพูดกำลังจะมีกำลังเปิดร้านกำลังจะเปิดร้านกูเห็นไหมโคตรโชว์อ่ะอย่าได้ใจอย่าเล่นนะถ้าผมเล่นนี่ลุงไม่ได้แล้วนะเขาเล่นกันหมดแล้วลุงต้องเล่นนะถ้ามีโชว์นะวันนี้นะกูอัมมึงทั้งวันเลยวันนี้อ่ะผมไม่เล่นหมดมึงเป็นใครไม่เล่นมึงตลกติดหลอกไงไทยวันนี้ผมเล่นกูไม่รู้อ่ะไทยเล่นปั๊บวันนี้กูจะใส่ไทยเละเลยอ่ะคุยกันไปก่อนมามองเขาก็รู้ว่าจะถอดตอนไหนคุยกันไปก่อนไม่เล่นเอาแค่3คนก่อนเออ3คนพอแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะทำไมเรามีละครแล้วก็มีดารารับเชิญด้วยเฮ้ยผมว่าถ้าดารารับเชิญมันต้องไว้ใจไทยใช่ไว้ไทยมันจะรู้ไอ้ไทยเป็นไงวะผมพามาแล้วเดี๋ยวพาเขาเข้ามาเลยเดี๋ยวรอเจอฮะขอเชิญครับเดินมาเชิญค่ะสวัสดีจ้าไทยวันหน้าปกขาดสวัสดีไอ้ไทยไอ้แกงเอาพื้นเอ้ยไอ้จิ๊บถึงหลังไม่ฉวยเลยถ้าพวกเราเปิดกันหมดแล้วเขาเหลือน้องจิ๊บแหละเปิดก่อนเลยลูกได้เหรอได้ใจเย็นๆสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีจ้าต้อนรับนะครับน้องจิ๊บปกชาเจอช็อตเมื่อกี้อาไทยไปไม่เป็นเลยนี่คือเขาเปิดตูดจะหมดแล้วเหรอเมื่อกี้เปิดหมดแล้วเหลือแค่คนเดียวเองเหรอฮะใช่เอ้าหน้าใหญ่ฮะอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งเอ้าแค่ไม่พอหนูแค่เอ้าเฉยๆไม่ได้พูดอะไรเลยเอ้าคือสาเหตุที่กูไม่เล่นเลยนะกูเคยโดนครั้งนึงเลยพจน์อนนท์มันให้กูเลือกก้นระยะบนรถเมล์แล้วมันให้กูมันให้กูถอดกางเกงแล้วเหลือกางเกงในตัวเดียวเอ้ยถอดเลยอ่ะถอดเลยอ่ะเห็นตูดเลยในเรื่องอ่ะอันนี้กูก็ชีวิตกูแม่งกลายเป็นแบบเปลี่ยนเลยไอ้ลูกสาวด่าเมียด่าทุกคนไม่ชอบตัวอะไรต่ออะไรกูกลายเป็นก็เลยไม่ทำเลยเสียเซลเลยก็ตั้งแต่เรื่องนั้นมาที่พี่พจน์ให้เปิดตูดก็รู้สึกว่าหลังจากวันนั้นอ่ะที่กูเปิดแล้วหนังออนแอร์แล้วกูกลายเละเลยชีวิตกูอ๋อมึงพอมึงทำหนังเองมึงก็เลยมาให้กูแก้แล้วไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวแล้วกูบอกพี่ใช้ตัวแทนมึงเลยมึงเลยอ๋อให้ชีวิตกูเป็นแบบมึงใช่ไหมไม่มีเฮียเลยเซฟกูเลยไม่มีเลยแบบเปิดโล่งเลยถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดความสนุกสนานและพลาดความฮาต้องทำยังไงครับแจ็คอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมที่ช่องเซนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับกดเลยนะครับกดเลยกดเลยSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี